สวัสดีครับผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันคุณฟังครับใน2ช่วงเวลาในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันด้วยเรื่องราวของสินค้าไทยที่ครองตำแหน่งแชมป์โลก5รายการด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวิชานันท์ นิวัฒน์จินดารองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องราวของดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับฝากสั้นเพียงแค่8เดือนเท่านั้นจะได้รับผลตอบแทนเร็วอัตราดอกเบี้ยเทียบอยู่ที่ร้อยละ 1.32 นะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.55 ต่อปีซึ่งบุคคลหากฝากเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบเครื่องใส่สบู่เหลวหรือเจลล้างมืออัตโนมัตินะครับจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวน1รางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับโดย SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32ต่อปีนะครับโดยผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดานั้นเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดหมดเขตรับฝากวันที่31พฤษภาคม2566นี้นะครับส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32ต่อปีนะครับบุคคลถ้าเป็นผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31พฤษภาคมนี้ส่วนการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนของธนาคารออมสินซึ่งให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีแล้วก็จะหมดเขตรับฝากในวันที่31พฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับเปิดขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1พฤษภาคมครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสาธิตทองเฉลียวนะครับส่วนผู้โชคดีประจำเดือนเมษายนมีอยู่2ท่านครับคุณสุจิตราทัดเที่ยงจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณชาวสิริชัยวัฒนาโยธินนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสินค้าไทยที่ครองตำแหน่งแชมป์โลกมีอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับจะเป็นอะไรบ้างพูดคุยกับคุณวิชานันท์ นิวัฒน์ จินดารองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิชานันท์ครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับยิ้มออกเลยนะฮะเนี่ยเห็นรายชื่อแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มาที่ไปตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณพิชานันท์เนี่ยก็อันดับแรกต้องขอเรียนก่อนนะฮะว่าสินค้าที่ไทยครองตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยก็คือหมายความว่ามี market share
อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่5สินค้านะฮะอ๋อเหรอฮะมันมีเยอะกว่านั้นมากเลยครับครับอย่างน้อยๆที่เราทำตัวเลขเนี่ยก็เกิน50ละ50ค่ะโอ้โหคือสินค้าในโลกเนี่ยที่ส่งออกกันเนี่ยแม็กซิมัมเนี่ยก็มีจำนวนประมาณถ้าคิดharmonized system 6หลักนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4,500 ไทยเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยค้าขายทั่วโลกเนี่ย 4,400 โอ้โหครับก็ถือว่าเยอะเยอะครับแล้วในจำนวนเนี้ยก็อย่างน้อยๆ50อัพขึ้นไปเนี่ยเราครอง market share อันดับ1ของโลกนะครับส่วนในตัวที่เราคัดมานำเสนอเนี่ย5ตัวเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่มีมุมมองอะไรที่อาจจะพูดได้ในระยะนี้บ้างส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราทยอยทำออกมาอ๋อฮะๆเอา5ตัวก่อนเอา5ตัวก่อนเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างเห็นชื่อแล้วนี่โอเคเลยตัวแรกเลยเนี่ยก็ทุเรียนทุเรียนอันนี้ภูมิใจจริงๆมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ไม่ใช่แค่อันดับหนึ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนี่93%ของโลกเท่าไหร่นะฮะ93 3% โอ้โหก็คือแทบจะไม่มีคู่แข่งอ่ะอาจจะมีเวียดนามแต่ประเด็นของทุเรียนเนี่ยมันมีประเด็นก็คือว่าหลังๆมาเนี่ยส่งออกเราอาจจะดรอปนิดนึงเพราะมันมีเวียดนามแข่งเข้ามาครับถึงแม้ว่าเขาจะห่างกว่าเราเยอะก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่เราต้องก็วางใจไม่ได้เนาะครับนะครับส่วนทุเรียนเนี่ยประเด็นของมันมีอยู่นิดเดียวก็คือว่าถึงแม้เราจะ 93% อันดับ1ของโลกแต่ว่าผู้นำเข้าหลักๆมันอยู่มีไม่กี่ประเทศฮะคือจีน 96% ละต่อประเทศเดียวเนี่ยนะครับแม้แต่เขาพลเมืองก็เยอะนะก็ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยมีคู่แข่งเข้ามาแย่งเราได้เนี่ยเช่นเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นๆที่อาจจะเป็นเวียดนามที่มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนบ้างสัดส่วนเราเนี่ยก็จะหายไปอันนี้เราก็ต้องพึงระวังวอนไว้นะครับก็แต่จริงๆทุเรียนเนี่ยมันก็ส่งออกกับในประเทศเนี่ยมันครึ่งๆนะ50-50โอ้โหนี่ยังมีเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยใช่คือถ้าสมมุตินะวันดีคืนดีอาจจะส่งออกไม่ได้เนี่ยหรือมีปัญหาอะไรเราก็ต้องมารณรงค์ให้ลองบริโภคทุเรียนไม่งั้นก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยช่วงหน้าทุเรียนอะไรทำนองนี้นะใช่งั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ต้องทำคู่ขนานพร้อมกันนะฮะมันจะไปพึ่งพาการส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ครับครับครับเราคอนเฟิร์มเรื่องคู่แข่งเนี่ยเวียดนามนี่มาแรงเหมือนกันแต่รสชาติเขาจะเหมือนบ้านเราเลยครับมันความบันโลเยตี้มันยังมีอยู่ครับพี่ชันณเวลานี้เรายังมองว่าตลาดมันก็คนละเกรดกันอ๋อเขาอาจจะเป็นตลาดล่างแต่ของเราอาจจะเป็นตลาดที่พรีเมียมหน่อยนึงคัดเกรดมีรักษาคุณภาพซึ่งประเด็นตรงนี้แหละชาวสวนเอ่ยหรือว่าผู้ค้าเองจะต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับควบคุมคุณภาพให้ดีนะหมายถึงว่าเราต้องทำความเข้าใจให้คนทั้งโลกรู้จักใช่ไหมครับว่าคำว่าทุเรียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุเรียนจะปลูกที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะฮะใช่ใช่ใช่อันนี้ทุเรียนสดนะที่ส่งไปเวียดนามไปที่ส่งไปจีนแต่ว่าถ้าโอกาสอื่นๆซึ่งเราคงจะไม่สดอย่างเดียวเนี่ยนะเราอาจจะหาตลาดอื่นแล้วก็แปรรูปเพื่อให้ตลาดอื่นๆเนี่ยเขาหันมานิยมทุเรียนมากขึ้นซึ่งณเวลานี้มันอาจจะกระจุกอยู่แค่เท่านี้เองก็มีโอกาสใช่ไหมของรสนิยมรสชาติก็ต้องทำไปต้องทำไปครับนะครับครับเอ๊ะผมถามนิดนึงคุณวิชานันอย่างกรณีของตลาดในตะวันออกกลางหรือว่าอินเดียเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้นะก็น่าเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับข้าวไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไป อะไรนะรณรงค์หรือว่าไปสาธิตให้เขาคุ้นเคยกับรสชาติแล้วลิ้มลองถ้าเขาเกิดติดใจมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมันจะถูกเทสเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะติดใจเราไหมชอบหรือเปล่าแค่นั้นแหละชอบนะครับแต่ณเวลานี้เท่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันก็ยังเป็นจีนอยู่ที่ส่งออกนะครับครับครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยแล้วก็เขาได้ลิ้มลองแล้วก็ติดใจในรสชาติแล้วก็ตามไปส่งออกในบ้านเขาก็อีกนี่ฮะผมกำลังนึกอยู่เพราะเดี๋ยวตัวเลขของผู้ส่งออกจากไอ้ผู้นักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียก็จะเข้ามาเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้อินเดียก็น้องๆจากมาเลเซียแล้วมั้งนะกลัวผมมองในคืออินเดียเนี่ยรสชาติเขาจะ
ไปทางจัดจ้านหน่อยใช่ใช่ผมว่ามันน่าจะไปได้กับทุเรียนน่าจะไปด้วยกันได้ครับแต่ว่าต้องให้เขาลองตลาดดูก่อนเอาไปว่าตอนนี้เราตัวเลขมันอาจจะดูสูงก็จริงแต่มันก็มีอะไรที่ทำให้เราหวาดหวั่นอยู่เหมือนกันนะฮะที่ส่งไปจีนเนี่ยนะฮะใช่ใช่ครับแล้วที่น่าสังเกตอันหนึ่งเราส่งออกผักผลไม้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ประมาณแปดพันล้านเหรียญดอลลาร์เนี่ย US ใช่ไหมมันเป็นทุเรียนทั้งครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหก็ทีนี้นี่แหละอย่างที่เป็นประเด็นก็คือสมมุติว่าตลาดนี้หรือทุเรียนครับคือทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอีกเล็กน้อยเรื่องผลผลิตบางทีมันก็อาจจะมีภัยอะไรที่เราคาดการไม่ได้นั้นก็จะเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งก็จะตลาดนี้ก็จะหายไปเลยครับน่ากลัวนะครับตัวเลขอย่างนี้แต่คงต้องภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นกันแล้วกันนะครับใช่ก็ต้องมีทางเลือกรองรับไว้เยอะๆใช่อย่างน้อยเปิดตลาดใหม่ๆนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะครับทุเรียนแปรรูปก็อาจจะมีค้างปีค้างอะไรอันนี้สำรองไว้ได้นะฮะแต่ก็คนละตลาดกันเอ๊ะทุเรียนนี่เราต้องไปแยกสายพันธุ์ด้วยไหมฮะแยกสายพันธุ์ในความหมายคือความหมายคือคนจีนเขาอาจจะชอบหมอนทองมากป่าอะไรทำนองเนี้ยครับครับก็เขาผมว่าเรื่องนี้มันมีหลายกลุ่มนะมันมีหลายกลุ่มก็ยังมีหลายเกรดหลายกลุ่มเหมือนคนไทยนี่แหละครับอาจจะขึ้นอยู่กับราคาด้วยบ้างขึ้นอยู่กับเทสบ้างนะครับครับมันก็ทดแทนกันได้นะเอาเป็นว่าบางคนอาจจะมีความชื่นชอบไปพิเศษคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหน่อยนึงอะไรทำนองเนี้ยนะฮะใช่ของเราที่เป็นทุเรียนที่เกรดโอ้กิโลละหมื่นกิโลละตอนนั้นพรีเมียมแล้วพรีเมียมอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับอาจจะก็มองก็เป็นไปได้นะคือคนที่กินสินค้าเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ชอบไปกินเพื่อสังคมอ่ะรู้ว่าตัวเองกินอย่างผมยกตัวอย่างวายอย่างเงี้ยนะวายกินไม่เป็นก็ได้นะใช่ครับแต่ว่าไปกินเพื่อสังคมอ่ะเอาซะหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยขวดละ100,000-200,000เงี้ยนะฮะทำนองนั้นอะไรในประมาณอย่างเงี้ยครับดูแล้วเข้าสังคมได้ฮะอันนี้เรื่องทุเรียนมีประเด็นอะไรที่คุณวิชานันท์อยากจะตั้งข้อสังเกตไหมฮะก็มีนิดเดียวก็คือว่าความกังวลอันนึงนะก็คือว่าพื้นที่เราณเวลาเนี้ยถ้าปีเดียวก็เพิ่มขึ้นผลผลิตได้เพิ่มขึ้น 18% โอ้โหทีนี้มันยังรออีกเพราะว่าคนเนื่องจากทุเรียนราคาดีราคาดีคนก็แห่กันปลูกทุเรียนครับแล้วทุเรียนระยะให้ผลเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงให้ผลประมาณ 5-6 ปีนะจะทำยังไงก็คาดการว่าอีกสัก 2-3-4-5 ปีข้างหน้าไอ้ตัวเนี้ยจะออกมาเยอะมากก็ต้องเตรียมพร้อมแหละหาวิธีบริหารจัดการให้ได้ก็แต่ก็ยังทางเลือกนึงคือบริโภคในประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะพอช่วยได้ก็กลุ่มครึ่งนึงหรือว่า 60% พยายามขายให้ได้ในประเทศก่อนอีกครึ่งนึงก็พยายามหาส่งออกนะฮะก็อันนี้เป็นข้อกังวลว่าพื้นที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนสินค้าอื่นๆในสมัยก่อนอย่างเช่นลำไยเนี่ยซึ่งลำไยตอนนี้พื้นที่เพาะปลูกก็จะลดลงเรื่อยๆนะก็เป็นข้อกังวลเท่านั้นเองครับอ๋อครับแต่ผมเห็นบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาลุยถึงสวนเลยนะฮะก็เป็นลักษณะวิธีการมาร์เก็ตติ้งแบบหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าอีกหน่อยเราอาจจะมีการจัดทัวร์ทุเรียนก็ได้เกิดขึ้นใช่ผมสมมติอย่างนี้นะคุณวิชานันท์ว่าอย่างเช่นว่าเอาละคนที่ไปเที่ยวเมืองหลักอยู่แล้วเนี่ยภูเก็ตอะไรพวกนี้เขาอาจจะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแวะไปชุมพรสักนิดนึงไปกินทุเรียนพันธุ์พืชเมืองของเขาไปอุตรดิตถ์สักนิดนึงกินหลงหลิดอะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ไหมโอกาสขนาดคนหน้าได้เลยฮะเพราะเรื่องนี้ก็คิดกันมาหลายปีแล้วเรื่องเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกับภาคการเกษตรเนี่ยให้มันครบวงจรเนี่ยครับก็เป็นทางก็เป็นเขาเรียกเป็น strategy ของเราอยู่แล้วที่จะเชื่อมภาคการเกษตรภาคการผลิตกับภาคการท่องเที่ยวให้เข้าซึ่งเราเห็นกันอยู่หลายพื้นที่ใช่เช่นทำนาข้าวเป็นคาเฟ่ทำโอ้เยอะแยะนะที่เราเห็นอยู่ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเลยนะครับครับไม่ใช่อะไรผมเคยนั่งรถไฟไปภาคเหนือเห็นฝรั่งเขาตกอกตกใจใหญ่เห็นทุ่งนาบ้านเรามันใหญ่โตเลยนะที่ใช่ก็เขาไม่มีปลูกข้าวนะฮะแต่อีกหน่อยอาจจะมีความคิดเห็นผมเองนะถ้าจะมาช่วยเรื่องนวัตกรรมก็คือทุเรียนเนี่ยเวลามันก็ยังมีปัญหาเวลาเขาหิ้วกลับบ้านเป็นทุเรียนสดอะไรไม่ได้เรื่องกลิ่นใช่อาจจะต้องมีนวัตกรรมเล็กน้อยนะเพื่อรักษากลิ่น
หรืออะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นก็จะทำให้คนซื้อเขาสบายใจครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อยอดได้กันแล้วกันทุเรียนสดนะฮะใช่ครับส่วนตัวอื่นคุยเวลาเรื่องทุเรียนกันเพลินเลยตัวอื่นแล้วครับคุณวิชานันท์ครับก็เท่าที่ณเวลานี้เราที่นำเสนอก็จะมีมันสำปะหลังมีถุงยางอนามัยมีสับปะรดกระป๋องแล้วก็ทูน่ากระป๋องคือพวกนี้ในยะมันก็จะแตกต่างกันนะ uh-huh. อย่างมันสำปะหลังนี่ก็เป็นสินค้าดั้งเดิมที่เราเคยได้เปรียบในตลาดโลกมานานอยู่แล้วนะเราส่งอันดับหนึ่งใช่ไหมอันดับหนึ่งอยู่แล้ว oh. มันก็แชร์อันดับหนึ่งคือ 46.5% ของโลกครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะที่คู่แข่งเขาสามารถแย่งได้ครับอันนั้นเป็นประเด็นข้อกังวลแต่อันที่สองก็คือเช่นเดียวกับทุเรียนเลยตลาดหลักเราอยู่ที่จีน 99% อ๋อมันสำปะหลังซึ่งอันเนี้ยก็พึ่งพาจีนอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็แถมยังมีคู่แข่งด้วยอีกนะคู่แข่งก็ไม่ไกลละใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับใครฮะกัมพูชากัมพูชากับลาวนะฮะก็ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทาง strategy ของมันสำปะหลังเนี่ยคือต้องรักษาตลาดให้ได้ก็ต้องรักษาจีนนี่แหละครับครับส่วนตัวอื่นเนี่ยถุงยางเดี๋ยวผมสนใจตรงนี้ถุงยางอนามัยเนี่ยคือตัวที่คัดมาเนี่ยนะต้องบอกนิดนึงว่าเป็นตัวที่เรามีความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบที่เราใช้ในประเทศเป็นหลักครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยที่จริงๆมีมูลค่าสูงกว่านี้เยอะเลยเช่นฮาร์ดดิสก์ไรท์เงี้ย 10% ของส่งออกทั้งหมดของไทยด้วยซ้ำมูลค่า 20,000 กว่าล้านนะแต่ตัวเนี้ยมันใช้วัตถุดิบในประเทศก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตัวที่เราลิสต์มาก็จะใช้วัตถุดิบในประเทศเยอะอย่างถุงยางอนามัยเนี่ยเราใช้ยางถูกไหมฮะใช่ความคือยางเนี่ยนะที่เราขายได้เนี่ยมองว่าเราได้เปรียบเรื่องราคาครับเพราะเราใช้วัตถุดิบในประเทศแต่ประเด็นที่กังวลคือเรามีคู่แข่งเยอะนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปผูกขาดหรือพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งอันนั้นอาจจะเป็นข้อดีด้วยแต่ว่าในอีกมุมมองก็คือว่าเขาพร้อมที่จะไปมีทางเลือกจากตลาดอื่นด้วยได้เสมออย่างเช่นจีนอย่างเช่นทุเรียนกับมันสำปะหลังเนี่ยเราจีน 96% ก็หมายความว่าคือเรายึดตลาดนี้ได้พอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าถ้าถุงยางเนี่ยคู่แข่งเรามีนะอย่างจีนเนี่ยไปแข่งจีนเขาก็แข่งกับเราในตลาดอื่นนะมาเลยก็ 11% จีน 12% ญี่ปุ่น 7.5 ไทยเนี่ย 44% ซึ่งก็มองเผินๆก็ดูเหมือนว่าจะดีก็จะครองตลาดแต่ว่าเราอาจจะได้เปรียบชั่วครั้งชั่วคราวเพราะมันมีเรื่องของต้นทุนราคายางในประเทศเป็นหลักแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่ายางเนี่ยเราพึ่งพาตลาดนอกถึง 94% เราใช้ข้างในแค่ 6% นั่นเองครับงั้นถ้าเกิดอย่างภาวะวิกฤตโลกมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่ไปเลยนะแล้วไอ้นี่มันยาวไปถึงเกษตรกรด้วยต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนก็มีทางเลือกเยอะๆนะครับมีทางเลือกเยอะๆนะครับอันนี้เราแค่วอนนะฮะแต่โดยหลักการมันสวิงได้ใช่ไหมคุณชานันตัวไหนครับตัวยางพาราเนี่ยฮะสวิงได้สวิงได้สวิงได้ใช่ไหมฮะสวิงได้ครับก็ยังดีหน่อยนะครับตัวถัดไปนะก็เป็นสับปะรดสับปะรดนี่น่าสนใจกระป๋องใช่ไหมฮะสับปะรดกระป๋องนะครับอันนี้น่าสนใจคือเมื่อกี้แชร์เราก็ค่อนข้างสูงนะก็ 36.5% ถือว่าสูงแหละสูงมากและอันดับหนึ่งของโลกด้วยแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่ามันเกิดจากนักลงทุนต่างชาติครับมันมีบริษัทที่ลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนเราครับซึ่งก็ณเวลานี้ก็ยังอาจจะได้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดที่เรามีอยู่ได้แต่ว่ามันมีคู่แข่งอยู่อินโดนี่แย่งเราได้นะอินโดนี่ครองตลาดโลก 16% ครับฟิลิปปินส์ก็ 18% คือพวกนี้เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่ปลูกสับปะรดได้เหมือนเรานะส่วนถ้ามองในแง่ของตลาดตลาดหลักคือ3คือ US คือสหรัฐอเมริกา 37% ครับที่เหลือเนี่ยเป็นเยอรมันกับรัสเซียเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราพึ่งพา US สูงนะเราพึ่งพา US สูงแล้วก็ผลผลิตทั้งหมดของสับปะรดกระป๋องเนี่ยเราส่งออกถึง 90% ไปพวกในแค่ 10% ทีนี้พอประเด็นไปผูกขาดอยู่กับพึ่งพากับสหรัฐสูงเนี่ยสหรัฐนี่เขาก็มีชื่อเสียงนะว่ามีมาตรการกีดกันเยอะแยะจนหมดนะไม่รู้จะมีอะไรออกมานะแต่ว่าก็ด้วยที่ที่
ที่มันมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุนจากสหรัฐนะอ๋อเขาระบุเทคของเขาเนี่ยครับอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นว่าอาจจะยังพึ่งพาตลาดสหรัฐได้อยู่ต่อไปครับครับครับอีกตัวนึงฮะทูน่าตัวสุดท้ายนี่เป็นทูน่าทูน่าเนี่ยส่งออกทั้งหมดแทบจะเป็นบริษัทไทยทั้งหมดเลยอ๋อครับแล้วก็ส่วนแบ่งเราก็ประมาณ 25% ครับแต่ก็มีคู่แข่งเอกวาดอร์สเปนพวกเนี้ยประมาณ 9% 15% แต่ถามว่าผูกขาดไหมในตลาดส่งออกเราพึ่งพาอยู่3ตลาดครับสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียอันเนี้ยสหรัฐ 24% ญี่ปุ่น 10% ออสเตรเลีย 9% ก็ถือว่าค่อนข้างกระจายอยู่นะเพราะว่าแต่ละตลาดเนี่ยมันลักษณะทางเศรษฐกิจกันนัยยะมันอาจจะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดพร้อมๆกันไอ้ทูน่าเนี่ยมองว่ามันยังมีความเรียกว่ายังเซฟๆได้อยู่ครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าสหรัฐเขามีมาตรการของเขาอย่างที่ผ่านมาก็มีเรื่อง IOU ถูกไหมใช่ท่านได้ออกก็เราอาจจะแก้ไปได้แต่ว่าไม่รู้วันหน้ามันอาจจะมีประเด็นอะไรเพราะฉะนั้น 24% ที่เราส่งออกไปสหรัฐนี่ต้องพึงตระหนักไว้ก่อนครับเตือนไว้ก่อนละกันเตือนไว้ก่อน ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะฮะคุณวิชานันท์ฮะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับกับคุณวิชานันท์นิวาสจินดานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับได้ความรู้เยอะเลยคุณผู้ฟังว่าทุเรียนสดเราเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งของโลกอย่างน่าภาคภูมิใจแต่ว่ามีบวกมันยังมีลบนะครับเพราะฉะนั้นมีข้างหน้าอาจจะดีแต่ข้างหลังเราไม่รู้เลยอาจจะมีใครอยากจะแทงข้างหลังเราอยู่หรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องแหล่งทุนช่วยกันในช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องของราคาทองคำก็มีการบอกกล่าวมาแล้วนะครับว่าให้ดูดัชนีให้ดีกันแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างในช่วงไตรมาส2นี้นะครับพูดคุยกับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีเนี่ยนะครับถ้าสนใจอยากจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนเนี่ยการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 422-1075 ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ